89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะท่านก็ทุ่มเทนะคะเพื่อทดแทนเป็นกตัญญูตากับหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะหรือว่าหลวงปู่สังวาลเขมโกนะคะแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัตินะแล้วเราก็จะได้เห็นจริยวัตรที่งดงามของครูบาอาจารย์วัดสังฆทานทุกรูปนะคะทุกรูปเลยจริงๆดิฉันถึงได้แบบว่ามีความศรัทธาได้ถึงได้มาช่วยงานตรงนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็พวกเราทุกคนนะคะมีจิตใจอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะก็ขอโมทนาสาธุสำหรับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้หลวงพ่อกำลังเดินทางมาแล้วนะคะเดี๋ยวท่านใดที่อยู่ด้านนอกนะคะท่านใดที่อยู่ด้านนอกก็ขอเรียนเชิญนะคะวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะครูบาอาจารย์นะคะของวัดสังฆทานนะที่เป็นเคารพศรัทธายิ่งของพวกเราทุกๆคนเช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะให้พวกเรานั้นมาพร้อมกันที่จะมาร่วมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะคะเดี๋ยวหลังจากที่พระคุณเจ้าได้แสดงธรรมแล้วนะคะเราก็จะมาถวายสังฆทานกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาทำสวดบังสุกุลด้วยท่านจะสวดบังสุกุลด้วยและหลังจากนั้นก็จะมาร่วมทำบุญกันได้อีกรอบหนึ่งนะคะในระยะสั้นๆก่อนที่จะมีการทำวัดสวดมนต์ภาคกลางวันนะคะตอนนี้ก็หลวงพ่อก็กำลังเดินทางมาแล้วนะคะเห็นไหมคะด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะคะหลวงพ่อท่านก็อายุเยอะแต่ว่าสังขารท่านยังที่จะสอนที่จะบอกกับพวกเราทุกคนได้อยากจะฝากเอาไว้นะคะว่าครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนั้นท่านรักแล้วก็เมตตาพวกเรามากๆนะคะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะเจ้าค่ะค่ะท่านใดที่อยู่ด้านนอกเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญที่ลานธรรมแห่งนี้นะคะอากาศกำลังสบายเลยทีเดียวนะคะเทวดาก็ร่วมโมทนาด้วยนะตอนนี้ก็จะขอมอบหน้าที่นี้ให้กับคุณลุงสมัครครุฑทองนะคะซึ่งเป็นทายกเก่าแก่ของวัดสังฆทานเรานะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่คุณลุงได้มาช่วยด้วยนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะฮัลโหลครับขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานท่านได้เมตตาวันนี้ขึ้นมาแสดงธรรมตอนรอบบ่ายนี่นะครับได้ขึ้นบนธรรมาสน์แล้วก็ขอเชิญนะครับเข้ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับนะตอนนี้พระคุณเจ้าได้ขึ้นบนธรรมาสน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจตั้งฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับก็เตรียมตัวกราบพระโดยพร้อมเพียงกันก่อนนะครับพร้อมแล้วกราบนกมันร้องครับตอนนี้อากาศก็มันก็จะดีนะเราแข่งเวลาการทำหน้าที่กันเลี้ยงไว้ก่อนเนาะไม่เคยคงไว้ตกของพ่อครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะฮะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เอาธรรมะจากพระเดชพระคุณท่านไปใช้ให้เป็นประโยชน์จากการฟังธรรมต่อไปนะครับสาธุบรมาจโรกาธิปติสหัมภติกัตอัญชลีที่วรังอยาจาธาสัลติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุหัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกือนก็ดีพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยม ขอให้เลี้ยงไปก่อนนะท่านเทวดาบอกว่าฝนตกกันหนีบอกว่านี่แหละมันยังเป็นช่วงฤดูของเขาโอ้นกก็มาเยี่ยมนกมาเยี่ยมนกมาป่ามาหมู่บ้านที่นี่แล้วเนาะวัดสังฆทานลูกไม้มันพอจะได้กินได้เนาะลูกไส้ลูกว่าเนี่ยถ้ามีเยอะๆมันก็ชอบนั่นน่ะ จึงว่านี่แหละเรามาสร้างบุญกุศลมาสร้างบารมีกันมาสร้างความดีกันทุกวันนะทุกเช้ากรรมหรือว่าทุกสติปัฏฐาน4ของเรากินนอนนั่งยืนเดินนี่แหละเราทำมาไว้ที่ว่าไม่ทำมาไว้มันจะใจร้อนมันจะใจร้อนมันจะทุกข์ร้อนนะเพราะจิตใจของเราที่ครูบาอาจารย์บอกว่าคนโบราณเนี่ยทำอะไรก็ใจเย็นนะถ้าใจไม่เย็นของแตกหมดหม้อหายแตกหมดใช่ไหมเพราะใช้หม้อดินนั่นนะคนสมัยนี้ไม่กี่วันเผลอแตกหล่นแตกล้างแตกอะไรต่ออะไรนั่นคนโบราณใช้นานเพราะใจเย็นนั่นนะจึงบอกว่ายุคนี้ก็เลยต้องใช้สแตนเลสมั่งโลบิเนียมมั่งเหล็กบ้างนั่นนะเห็นไหม เพราะว่ามันแข็งหน่อยนั่นนะสแตนเลสยังไม่ดำมันก็มาขายกันเรื่อยใช่ไหมโฆษณาไปเรื่อยบางคนก็ซื้อไว้เต็มหมดนั่นนะเดี๋ยวไอ้ยุคนู้นยุคนี้มานั่นนะ ก็ทำให้เราต้องใช้เงินมากเห็นไหมเงินก็หายากใช่ไหมนั่นนะการกินการอยู่ก็ลัดตัวเข้าไปนะลัดไปหมดเลยใช่ไหมนั่นนะถึงบอกว่าทุกทั้งนั้นเลยนะชีวิตคารวะเหมือนทุกอนูเหมือนกันนั่นน่ะไอ้บุญกุศลก็เป็นทุกอนูเหมือนกันใช่ไหมที่บอกว่าระลึกจิตระลึกเป็นกุศลจิตระลึกกุศลของเราทานกุศลศีลกุศลนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยพอ80แล้วก็ไปแล้ว90ก็ไปแล้วเห็นไหมนะบางคนถึงบอกว่าคุณโยมเนี่ยที่สาวนีเนี่ยนะโยมสาวนีแกก็ทำบุญกับวัดเรานี่แหละสมัยโบราณ30 กว่าปีทำแล้วตอนหลังแกก็อายุเยอะแกก็ไม่เคยได้มานะลูกๆก็ทำงานกันนั่นน่ะ
แกก็ยังนึกถึงพวกเราเห็นไหมเราบอกว่าโอ้ตอนเจ็บป่วยไม่ได้มาบอกเนาะจะได้ไปเยี่ยมกันเนี่ยเห็นไหมวันที่หนึ่งก็เผาโยมสาวนีนั่นน่ะเนี่ยทายกเหมือนทายกที่นี่นั่นน่ะพอ80ก็ไปแล้วน่ะจึงบอกว่าคนเราอ่ะมาสร้างบุญนะคนเราเกิดมาให้เขาประหารชีวิตเนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันว่าเขาทำยังไงเฮ้ยแล้วทำไมจะต้องโดนประหารชีวิตก็เพราะว่าตามใจตัวเองพ่อแม่ร่ำรวยบางคนไม่อยากเอาแต่ใจตัวนั่นแหละไม่ได้คิดว่าโลกนี้มันมีกฎหมายนะประเทศของเรามันก็มีกฎหมายคอยตักเตือนคอยบังคับเอาไว้เห็นไหมแต่คนก็ไม่ค่อยกลัวก็เลยบอกว่าเอ๊ะดีไหมไอ้ประหารชีวิตนี่ดีไหมนั่นน่ะเราก็ไม่ประหารชีวิตดีไหมน่ะทำไมคนมันเต็มคุกหมดก็เพราะว่ามันสบายโยมนะไปตีกาบมะพร้าวนั่นน่ะบางคนนะต้องให้ได้วันละ10กิโลหรือเท่าไหร่กาบมะพร้าวมันเบาเนาะต้องตีแล้วก็มาทำเป็นหลายได้หลายอย่างใยมะพร้าวนั่นน่ะเห็นไหมคนที่ติดคุกเขาก็เล่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ตีหรือเปล่านั่นน่ะ ต้องให้ได้วันหนึ่งคลิปกิโลนั่นน่ะไม่ได้ก็ถูกบังคับเหมือนกันจึงบอกว่านั่นแหละต้องไปทำงานนะทำงานทุกคนนั่นแหละมันจะได้รู้ว่าพ่อแม่ลำบากพ่อแม่เลี้ยงเรามาลำบากเหลือเกินทุกข์เหลือเกินกว่าจะเติบโตนะพอเป็นผู้ใหญ่มาแล้วก็ยังทุกข์อีกทุกข์หนักก็ไปอีกเห็นไหมทุกข์เป็นหมื่นเป็นแสนทุกข์เป็นล้านนะนะบางคนก็ที่ไร่ที่นาหมดแต่มาที่ไร่ที่นาผมบอกว่าฮะอย่าพึ่งมาเนาะเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนวันนี้เทพเทวาไม่ยอมเนาะโอ้เอายังตกอยู่เนาะมันยังอยู่ในพรรษานั่นน่ะนึกว่าทำสาราคดไว้ดีพอฝนตกก็หนีเข้าสาราคดนั่นน่ะเอาจนได้นี่ไม่ยอมวันนี้เทวดาไม่ยอมค่ะไปศาลาในขำเลยนะคะสาธุตรงเนี้ยตะก่อนเราให้เราทำศาลาคดเนี่ยไอ้ที่โบสถ์ที่เขาทิ้งๆนะกระเบื้องดีเอามาทำศาลาคดรถสวยทำไว้ยาวๆแล้วตรงกำแพง
แล้วก็เวลาฝนตกหลบโยมก็หลบไปอยู่นั้นได้สบายนั่นเนี่ยกระเบื้องดีก็ไปฝังดินมันยังดีกระเบื้องโบกทำวัดนะนั่นเนี่ยเขาไม่รู้จะไปไหนก็ทิ้งหมดถมดินมั่งน่าเสียดายมันเป็นของโบราณดีด้วยเดี๋ยวตกเดี๋ยวไปแล้วนั่นน่ะฝนไปแล้วก็เดี๋ยวจ้าก็นี่นี่ใช่ใช่เนี่ยท่านเจ้าถือว่าเราได้มาสร้างเราได้มาสร้างบุญกุศลเราได้มาสร้างบุญกุศลที่วัดสังฆทานก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้มาบวชหรือว่าถือว่าเราได้เสียสละหน้าที่การงานหรือว่าเวลามาเจริญกุศลกันเนี่ยเช่นเคยจะถือว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายที่ดีแล้วก็ได้หลวงพ่อก็ได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาไว้ที่วัดของเราก็ถือว่าเป็นมงคลของประเทศไทยของชาวเราทุกคนถือว่าเป็นสิริมงคลเงิน100 ล้านพันล้านก็ไม่มีค่าเท่ากับได้กราบไหว้บูชาอันนี้สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตของเราคุณพ่อคุณแม่คุณของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนว่าเหนือเสียนก้าวของพวกเราคุณครูบาอาจารย์นี่แหละพระพุทธองค์เป็นครูบาอาจารย์ของเราทุกๆองค์นั่นน่ะเหมือนอย่างกับครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองก็ถือว่าเป็นบูรพาจารย์ไม่มีใครที่จะมาติเตียนที่จะมาโจทย์ท่านได้ที่จะมาทำลายท่านได้ก็เพราะว่าบุญของท่านสร้างมาไม่รู้กี่แสนกี่อสงไขยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นน่ะพวกโยมก็เหมือนกันแหละสร้างมาหลายไขยแล้วแหละ นะต้องนึกอย่างนี้เพราะว่าเราไขกันมาเยอะแล้วฮะไขอะไรไขสกู ไขสกูนั่นน่ะไขพวงมาลัยไขกุญแจนั่นน่ะไม่รู้ว่ากี่ไขกี่ไขแล้วยังก็ไม่ยอมสำเร็จแล้วครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้ที่ได้กันแล้วใจดีนั่นน่ะครูบาอาจารย์ล่วงลับไปเยอะแยะเห็นไหมหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่เจี๊ยหลวงปู่สมชายนั่นน่ะสายหลวงปู่มั่นท่านเลิกไขแล้วท่านหมดไขแล้วหมดความสงสัยหมดไขแล้วท่านหยุดไขนั่นน่ะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างรวยนั่นน่ะใจท่านดีท่านทำไว้ลูกๆทำไว้พวกโยมนั่นน่ะโยมได้นั่งสบายนั่นน่ะนั่นน่ะไปอยู่ในโบสถ์ก็สบายสร้างวิมานของพวกเราถ้าถือว่านั่นแหละถ้าท่านทำสับฟากเอาไว้ให้พวกเรานั่งเราก็นั่งสับฟากใช่ไหมเนี่ย
เนี่ยลานธรรมอ่ะท่านก็ปูอาสนะอย่างดีถือว่าเป็นมงคลชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนั่นแหละเราเข้าวัดเราก็มีความสุขใจบางคนเห็นไหมอุตส่าห์เตรียมทองมาหล่อพระหล่อฉัตรครูบาอาจารย์ทำก็ทำกันนั่นแหละชื่อว่าเรารวยเราได้สละออกจากของเราได้ของที่เรารักที่สุดน่ะเราก็ยังสละได้นั่นแหละเราสละเพื่อพุทธองค์ของเราหรือว่าเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั่นแหละเราทำไว้ทำไว้เพื่อใครอ่ะเพื่อเรานั่นแหละเพราะว่าหลวงพ่อน่ะท่านเหมือนเรือเหมือนรถนั่นน่ะใช่ไหมท่านพายเรือข้ามฟากแล้วแต่ท่านยังไม่ไปถ้าท่านตายซะแล้วอ่ะพวกเราก็ต้องไปหาอีกหาครูบาอาจารย์กันต่อไปเหมือนหลวงพ่อสังวาลน่ะท่านดีแต่ท่านสอนไม่ได้ซะแล้วนั่นน่ะสอนเราไม่ได้ซะแล้วแต่คนที่เคยฟังเนี่ยจะนึกถึงตลอดรู้เฉยใจดีใจเฉยนั่นเนี่ยอย่าโกรธท่านบอกอย่าโกรธใจดีไว้นะดูสิหลวงปู่นอนอยู่ทั้งวันหลวงปู่ยังไม่โกรธเลยยังไม่ด่าใครเลยเห็นไหมลองมานอนอย่างอัตมาดูมั่งสิว่ามันเมื่อยไหมท่านว่าอย่างนั้นใช่ไหมก็เพราะว่านั่นแหละสังขารเป็นอัมพฤกษ์แล้วเดินไม่ได้แล้วยอมรับสภาพถ้าเป็นบางคนน่ะกุ้มใจเครียดเนาะบางคนเนี่ยรถชนชอบว่าพระชอบเถียงชอบว่าอะไรต่ออะไรติเตียนไปทำมารถชนหรือตกรถไม่รู้ทุกวันนี้ยังไม่ตายถึงเวลาเมื่อยมากๆเนี่ยเครียดพี่สาวต้องเอาไปไว้โรงพยาบาลเนี่ยน่าสงสารหมดอิสรภาพนั่นเนี่ยวจีกรรมมโนกรรมเราจะไม่เป็นเจ้ากรรมของใครเลยฮะเจ้ากรรมของตัวเรานี่ก็พออยู่แล้วต้องปัดฝาดเช็ดถูตลอดใช่ไหมนั่นเนี่ยตัวเรานี่เป็นเจ้ากรรมของเราร่างกายเป็นเจ้ากรรมของเราต้องตกต้องแต่งต้องเช็ดต้องถูอยู่ตลอดนั่นแหละท่านเป็นเขาเป็นร่างกายเป็นกรรมของเราเราต้องดูแลเนี่ยก็พออยู่แล้วแล้วเราอ่ะเราจะมาเอากรรมมาไว้เราในจิตในใจเราไว้ทำไมบางคนเนี่ยเข้าวัดแล้วก็รู้หมดเลยวัดเป็นอย่างนั้นวัดเป็นอย่างนี้ดูใจเราดีกว่าสบายนั่นแหละดูใจเราล่มลื่นไม่ไปดูใครดูแค่วาเดียวทำใจแค่วาเดียวสบายถ้าไปดูเป็นร้อยวาเนี่ย200วาเนี่ยหรือว่า90หรือว่าไปถึงต่างประเทศโอ้โหร้องไห้ทั้งคืนเลยนะโยมนะเสียใจหลวงปู่ตายคนเคยทำบุญด้วยกันแหมมันร้องไห้ทั้งคืนเลยครูบาอาจารย์ท่านก็รู้อีกอยู่กันเป็นร้อยโลเนี่ยเห็นไหมพอทำได้แล้วใจมันเป็นทิพย์หมดเลยนั่นเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยลูกผู้หญิงบางคนก็มีบารมีหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยใจทิพย์นั่นเนี่ยเราเอาอย่างนั้นดีกว่าเรามีความสุขรู้เฉยเฉยรู้นั่นเนี่ยสบายปฏิบัติไปป้าอย่าไปดูเขาเลยมันทำยาม้าที่ไหน ตำรวจก็พาไปชวนไปจับยาม้าชวนป้าคนนี้ไปป้าคนนี้ตาทิพย์นะไปพาไปจับตอนหลังมาหาเราไปที่ถ้ำภูคา
ป้าดูตัวเราดีกว่าดูใจเนี่ยมันจะไปอีกแล้วมันจะไปเห็นรอบหมดท้องรุ่งท้องนาเห็นหมดเห็นหมดแล้วบอกป้าอย่าไปเลยป้าดูใจอย่าให้มันออกพุทโธไว้รู้ตัวไว้อย่าให้มันไปอย่าให้ใจมันหนีทำไปทำมาป้านั่งได้เลยใจสงบทีนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนโยมเลยบนภูเขาโยมไปนั่งคนเดียวไม่กลัวเลยเขาเป็นลูกมุสลิมเนาะแต่เขามาเป็นพุทธโยมญาติพี่น้องของเขาอะเขาตายไปอะแล้วเขามาเข้าฝันไม่ได้เองแล้วข้าอดตายข้าไม่ได้กินเลยหลานน่ะไปถือศีลภาวนานี่เองถึงจะได้กุศลได้กุศลจากหลานนะมาเข้าฝันบอกนี่อำนาจพุทโธอำนาจที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วดูสิชาวพุทธของเราครูบาอาจารย์ชวนทำอะไรทำหมดเลยใช่ไหมอาตมานึกเลยถ้าอาตมาเนี่ยจะทำได้หรือทองตีโลห้าโลนั่นเนี่ยเอามาถวายกันเรานึกว่านี่แหละมันเป็นบุญของพระอริยเจ้าเป็นบุญของหลวงพ่อโตที่ท่านจะสวยสักทีท่านนั่งมา 3-400 ปีแล้วนั่นแหละไม่มีหลังคาบางตอนผุหมดตัวก็ผุหมดหลวงพ่อท่านก็อุตส่าห์มาบูรณะต่ออย่างนี้แหละโยมถ้าพวกเราวางเฉยกันหมดชาวพุทธวางเฉยนั่นแหละเราไม่ทำหรอกไปดูแต่หน้านักตือพิมพ์ก็ไปเชื่ออย่างนั้นเนี่ยเขาเอาดาบใส่บาทมามีดใส่มาสะพายมาฟันกันพระเนนดินบาทป้าไม่ใส่บาทแล้วป้าได้ยินอย่างนี้ป้าไม่ใส่บาทคนนี้บอกว่าป้าต้องพิจารณาดูก่อนนะบาทมันลูกไม่ใหญ่จะเอาดาบใส่เข้ามาได้ยังไงไม่ใช่มีดพับเนี่ยใช่ไหมโยมนั่นน่ะนั่นน่ะสิเนาะไอ้เราก็เชื่อเขานี่จึงบอกว่าสังคมทุกวันเนี่ยทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะต้องฟังหูไว้หูเราชาวพุทธเราต้องอดทนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบ้านใครบ้านมันหลวงพ่อบอกว่าบ้านใครบ้านมันนี่สบายรักษาบ้านตัวเองไว้รักษาใจมองวาเดียวเนาะดีเหมือนกันนั่นน่ะนึกวาเดียวไม่ใช่มองวาเดียวนึกวาเดียวอยู่รอบๆตัวเรานึกไปไกลนี่มันทุกข์ไกลมองใกล้ๆคิดใกล้ๆมันก็ไม่ทุกข์ถ้าไปคิดทุกข์หมดเลยสงสารหมดเลยคนนั้นไม่มียากินคนนี้เป็นอัมพาตทำยังไงนะอยากไปให้เขาให้หมดเลยอยากจะขนข้าวขนของไปให้เขานั่นแหละไปก็ไม่ได้มันไกลกันเหลือเกินนั่นแหละเขากรรมของเขาสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำบุญน่ะแม้กระทั่งมาตั้งโรงทานนั่นน่ะยอมลองนึกดูเถอะว่าทานกันนะโยมทานกันให้สบายคนจนคนรวยก็ได้ทานหมดเสมอภาคบุญมันจึงเป็นเหมือนแม่น้ำนั่นน่ะบุญของพระพุทธเจ้าเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะขอให้อร่อยทุกร้านนะคุณแม่นะคุณแม่บุญเรือน อาตมาพูดอย่างนี้นะตั้งโรงทานจะประคุณขอให้อร่อยทุกร้านเลยจะได้ไม่ต้องน้อยใจใช่ไหมอร่อยจริงๆเนาะตอนวันสวดคุณแม่บุญเรือนงานปีแต่จะมาตั้งโรงทานคุณแม่ขอให้อร่อยทุกร้านนะขอให้บุญแม่โด
ดลบันดาล นั่นแหละให้เป็นยาทิพย์ให้หายโรคทุกชนิดให้มีแนวทางชีวิตรุ่งโรจน์นั่นน่ะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองรุ่งโรจน์นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะท่านบอกว่ากินธูปฟันเทียนมันมีอะไรมันมีอานิสงส์อะไรเผาไปก็หมดไปเผาไปก็หมดไปหลวงพ่อบอกว่าถ้ามันเห็นน่ะอันนั้นแหละมันไปเป็นแสงสว่างกินธูปฟันเทียนปฏิบูชามาบูชาคนดีแล้วเรานั่นแหละไปไหนจะได้มีคนยกย่องบูชาเห็นไหมมีตัวอย่างเนาะคนที่ว่าโดนสรรเสริญยกย่องบูชาเหมือนพระเทพของเราเห็นไหมใครก็รักทั้งเมืองเลยในหลวงของเรานั่นแหละคนรักทั้งเมืองนั่นแหละท่านบูชามานานนะโยมบูชามาไม่รู้กี่แสนชาติลักษณะอย่างนี้แหละโยมใช่ไหมเพราะว่าอานิสงส์ที่ทำกุศลกันไว้ทำเล็กทำน้อยเราก็ดีใจเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนั่นแหละไม่มีใครอยากให้เป็นทุกข์เลยนั่นแหละคล้ายๆว่าสังขารเนี่ยไม่อยากให้เป็นทุกข์กันเลยใช่ไหมแต่มันก็อดไม่ได้บางคนนะบางคนเนี่ยถอดสร้อยมุกไปแล้วถวายเขาถวายทองกันนะแต่พระธาตุพระบรมธาตุเรายังไม่มีมุกเลยนะเห็นแก่ใส่มุกเอาหนูถวายก็ได้แต่หนูกลัวว่ามันเปื้อนเหือแล้วเนี่ยกลัวจะบาปเนี่ยเห็นไหมใจดีแต่ก่อนเนี่ยก็เถียงพระเก่งนะคนนั้นน่ะจะบอกยอมจะไปเถียงเดี๋ยวมันจะเป็นบาปเดี๋ยวนี้แกภาวนาเก่งนะแกอยู่ทางภูคานั่นน่ะแกก็ถวายไปซักให้ดีแล้วก็ไปให้หลวงพ่อสนองไปไว้ที่พระสารีริกธาตุหลวงพ่อหนูจะกลับแล้วหนูอยากเห็นหลวงพ่อไปถวายไปสวมที่ยอดนะหลวงพ่อก็ไปสวมให้พรขอให้รวยรวยเนาะขอให้ทุกมีความสุขกลับไปถือศีลรถไปจอดที่ตลาดไอ้รถมันมาเฉี่ยวท้ายเอาไม่เป็นไรเห็นไหมคนไม่ได้อยู่แก้วคาดเห็นไหมทำบุญทองทำบุญหยกไอ้นั่นมุกมาถวายแล้วก็ทำบุญบ้างถวายทองบูชายอดฉัตรตัวไม่เจ็บเห็นไหมนั่นน่ะบารมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อสังวานแม่บุญเรือนนั่นน่ะเขานับถือนั่นน่ะแก้วคาดเป็นได้นะบุญเห็นไหมบางคนเนี่ยไปทำงานแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรไปทำมาหากินเนี่ยรถมันมาชนกันกระเด็นลงมาต้องผ่าสมองเห็นไหมนั่นแหละพระไปบังสกุลให้ไอ้คนที่ขับไปมันทุกพระไปนี่เมื่อยไปหมดเลยมันไม่อยากให้ไปบังสกุลให้เห็นไหมนั่นแหละเพราะว่าคนเราอ่ะพอเคาะมาน่ะพอเคาะมาเนี่ยมันเอาเลยนะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเนี้ยจึงว่าพุทธังแก้วคาดไงธัมมังแก้วคาดพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกถึงพุทธคุณหนักเป็นเบานั่นน่ะเบาก็หายเลยความดีเนี่ยจึงบอกว่าญาติโยมเนี่ยมาปฏิบัติกันมันไม่สูญเปล่านะนึกเอาไว้เถอะว่าเราไม่จนนานเราไม่ทุกข์นานนั่นแหละบางคนบอกว่ากูจะไม่จนนานกูจะต้องเป็นเฒ่าแก่ให้ได้นั่นแหละเห็นมั้ยปฏิทานดีมั้ยบางคนแล้วก็จริงมานะอดทนทุกสิ่งทุกอย่างตอนหนุ่มๆลำบากพออายุมากสบายเป็นเฒ่าแก่เนี่ยเป็นอย่างเนี้ยนั่นแหละกุศลก็เหมือนกันแหละที่เราทำเล็กทำน้อยนึกว่าเนี่ยบูชาคุณครูบาอาจารย์
นั่นแหละที่เราหูตาสว่างได้เพราะหลวงพ่อสนองเพราะสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาเนี่ยเรานึกอย่างนี้เราก็มีความสุขเรานึกเทิดทูนคุณแห่งพระอริยเจ้านั่นแหละเราครอบครัวของเราก็ไม่แตกแยกนั่นแหละมีความสุขนั่นแหละไปทางไหนก็ร่มเย็นเราเจริญห้ายุคเนี่ยบุญของปู่ย่าตายายทำมาไว้ดีบางคนบอกว่าใครอ่ะเจริญถึงห้ายุคเนี่ยบ้านนั้นอ่ะโชคดีถือว่าโชคดีใช่ไหมคุณโยมเพราะว่าบางคนเนี่ยพอหมดยุคร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีเนี่ยเห็นไหม500 ปีใช่ไหมบางคนก็ไม่สบายทุกข์ร้อนเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรมนั่นแหละจึงทุกข์ร้อนถ้าพยายามเนาะโยมเจ้ากรรมเนี่ยมีจริงๆก็ต้องอดทนนั่นแหละบางคนเนี่ยบอกว่าทำไมมันทุกข์เหลือเกินบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็ไปเอาลูกออกใช่ไหมเขาก็ไปรีดลูกออกบ่อยๆเข้ามันก็มาเล่นงานทำให้กิจการก็ไม่ดีนั่นแหละต้องมาสร้างพระต้องมาสร้างกุศลสร้างพระพุทธรูปสร้างนั่นแหละแต่วันนี้ครูบาอาจารย์เรามีกิจกรรมไว้ว่าทำยอดฉัตร อันสูงสุดอันเนี้ยได้หล่อทองพระกันนั่นแหละสมัยก่อนเนี้ยเห็นไหมเราทำไม่ได้เพราะว่าเราอยู่บ้านนอกนะอยู่ชนบทเงินก็น้อยมีผลหมากรากไม้แต่เกิดการเงินก็ไม่ค่อยมีกันนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เราได้ยินได้เห็นใช่ไหมคนทำบุญทอง4 โล 5 โลก็มีนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละถ้าก่อนไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปได้หยิบก็ไม่ได้หยิบด้วยใช่ไหมนั่นแหละพอทำบุญให้กับช่วยชาติน่ะ6 โล 7 โลเนี่ยยังได้มายกกันนั่นแหละโอ้โหทองคำบริสุทธิ์ได้ใจชาวพุทธนะนั่นเนี่ยพุทธบริษัทจึงว่าจิตใจอันนี้แหละที่เราได้สร้างเอาไว้นั่นเนี่ยวิสาขาจะได้เกิดในจิตในใจของเรานะท่านบอกพระเจ้าเกษมทิโกศลได้เกิดในจิตในใจนั่นเนี่ยเป็นเศรษฐีที่กินไม่เหลือกินเหลือใช้เอาทองเอาสตังไปปูแผ่นดินก็ไม่มีหมดเนาะนั่นน่ะเทวดาช่วยนั่นน่ะแล้วคนบางคนเนี่ยมาตั้งโรงทานทุกปีทอดปลาทอดมันน่ะมันเพิ่มนะโยมบางคนเนี่ยทำเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดหรืออะไรบอกว่าทำ2 หม้อทำไมมันเพิ่ม4 หม้อ 4 หม้อแขกใหญ่นั่นน่ะเพราะเขามีพุทโธในใจโยมบุญอัศจรรย์นั่นน่ะแล้วเราลองบวชไม่ศึกกันสิคุณโยมอยู่นี่กันให้หมดเลยแล้วรู้ที่ว่าอาหารมันจะมาไหมโยมนะโยมมาดูดิโยมมาเฝ้าดูดิว่าทำไมมันมาได้นั่นน่ะเหลือกินเหลือใช้จริงๆเหลือแจกนั่นน่ะเห็นไหมเหลือใช้เหลือแจกเพราะบารมีอันนี้แหละโยมจึงว่าผู้มาทำโรงทานผู้ให้อายุให้กำลังถือว่ามีอนุภาพมากต้องกับปัจจุบันเลยโยมนั่นแหละเราไม่ใช่ว่าบวชแล้วเราทำบุญเนี่ยมอมเมานั่นแหละเราทำบุญก็มีสติท่านบอกอะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายครูบาอาจารย์ท่านจะพูดเสมอไม่ให้มอมเมาญาติโยมเราชาวพุทธไม่ให้มอมเมาไม่มีแล้วก็ไปกู้เขามาแล้วท่านไม่ให้ทำอย่างนั้นมันจะได้ไม่ทุกข์นั่นน่ะท่านบอกใช่ไหมครูบาอาจารย์เราสอนอย่างนี้นั่นแหละแล้วทีนี้ลองนึกดูแต่ว่าโยม
ที่ว่าคนตั้งบัทานบารมีอันเนี้ยท่านบอกว่าทำไปเถอะพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะได้อายุไปยืนไปอีก50ปีจะเจริญไปอีก50ปีพวกเราก็ช่วยหลวงปู่มหาบัวกันหลวงปู่ท่านบอกก็แสดงว่าคนใจบุญหมดแล้วกะทิหมดแล้วทีนี้หางกะทิมันก็เปะปะไปหมดเลยไม่เอาดีกว่าเนาะมันหางกะทิแล้วทิ้งมันไปเถอะนั่นแหละหัวกะทิก็อร่อยใช่ไหมนั่นแหละเหมือนว่าแวววาวนั่นแหละกุศลแต่หางกะทิมันก็เดินเปะปะไปเป็นศาสนาไหนแต่ศาสนาไหนเพราะว่าทุกข์ยากคนนั้นน่ะมันเห็นกรรมตัวเองเคยเกิดเป็นมุสลิมนะเคยเป็นแขกฆ่างัวฆ่าควายทีนี้ก็ไปเจอพายกงท่านก็เคยเป็นแขกฆ่างัวฆ่าควายท่านถึงจะได้ปวดเจ็บอย่างนี้นั่นน่ะไอ้วิบากกรรมบอกว่าจนเหลือเกินพ่อของเราเนี่ยเป็นสัปเหร่อมาหลายชาติเด็กผู้หญิงคนนี้เห็นบ้านเนี่ยต้องใช้หนังสือพิมพ์เนี่ยมาแปะนะข้างฝาตอนที่อยู่เป็นคนอินเดียเนี่ยเขาเห็นชาติของเขาอย่างนี้ละโยมแล้วมาชาติเนี้ยเขามาเกิดเป็นคนภาคอีสานโยมแต่เขารู้กรรมคนโยมเขาเคยเป็นเจ้าก็เคยนั่นน่ะเขาสร้างพระตลอดตอนนี้เขาก็สร้างโยมนั่นน่ะเพราะเขาเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยให้กินยาไทยไม่กินน่ะไปกินยาหลวงก็ไม่ค่อยหายนั่นน่ะต้องไปผ่าตัดเพราะว่าเคยไปยิงขาฝ่ายไว้ตอนเป็นผู้ชายพอไปฉีดยาก็ไปถูกเส้นอีกโอ้ยมันปวดขาทับลากนะนานหลายเดือนกว่าจะหายนั่นน่ะเห็นไหมเขาเห็นหมดเลยเขาเห็นตัวของเขาเองเนี่ยเราชาวพุทธไม่ใช่มอมเมาเราชาวพุทธเราต้องนึกว่าชาวพุทธเนี่ยที่มาบวชถือหนเดียวกันเนี่ยประหยัดอีกเยอะเลยลองออกไปหมดเนี่ย200,000-300,000ทั่วโลกออกหมดเลยต้องไปมีเมียอีกต้องไปแย่งอาชีพของเขาอีกอาชีพชาวบ้านมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณโยมต้องไปแย่งอาชีพกันทุกวันนี้ก็ตกงานกันเป็นล้านๆนะออกไปอีก200,000-300,000นี่จะขนาดไหนใช่ไหมพระออกไปให้หมดไม่ต้องบวชแล้วจะขนาดไหนนั่นแหละนี่แหละทุกข์นั่นแหละท่านบอกว่าตีนทีปากกัดนะเพื่ออาหารนะ3 มื้อเนี่ยทุกข์เหลือเกินจึงว่าทำไงอ่ะทุกข์นี้จะหมดไปจากชีวิตของพวกเรานั่นแหละเรามาเกิดอีกก็ต้องทุกข์กันอย่างนี้แหละเนาะว่าทุกข์เหลือเกินนั่นแหละทุกข์ความแก่ทุกข์ความเจ็บเนี่ยมันเข้าไปมันฆ่าเราอยู่ทุกวันเลยนั่นแหละเด็กเกิดมาทำไมเกิดมาไล่พวกเราแหละพวกเราจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยแดนมนุษย์เป็นแดนสร้างกุศลแดนสร้างความดีโยมเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราต้องอดทนนะต้องกินปลาตะเพียนเรื่อยๆท่านบอกมันเพียนปฏิบัติหลวงปู่บอกต้องกินปลาตะเพียนบ่อยๆจำได้ไหมโยมท่านไม่ได้ไปกินปลาตะเพียนเป็นๆนะปฏิบัติเพียรให้ได้นั่นแหละนั่นแหละมันเพียรเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นบุญนั้นนี้แหละที่เราได้มาสร้างบารมีกัน
วันนั้นน่ะเราเดินมาดึกแล้วทางธรรมจักรนะเราเห็นโยมอยู่คนหนึ่งอ่ะเดินไปกันนับนิ้วไปเรื่อยเลยอะไรก็ไม่รู้เราก็นึกว่าเออไอเด็กคนนี้มันคงจะเครียดเนาะมันเดินไปมันก็ไม่สงบเลยน่าสงสารเหลือเกินเนาะนั่นแหละจึงว่าทุกเนี่ยมันมีจริงๆฮะภาวนาก็ยังไม่สงบได้แล้วเราเข้ามาเดียวๆมันจะมาสงบเมื่อไหร่นั่นแหละแต่แล้วเราก็ต้องทำไว้ทำไมอ่ะแม่บุญเรือนเนี่ยพระผู้หญิงนั่นแหละก็ไว้เป็นกำลังใจลูกผู้หญิงด้วยว่าเออพอเราจะท้อถอยเออแม่บุญเรือนเก่งวะแม่บุญเรือนเก่งเนาะไม่เก่งเขาจะหลอกไว้ทำไมล่ะใช่ไหมนั่นแหละเป็นตัวอย่างของนักปฏิบัติพอจะไม่ภาวนานึกถึงคุณแม่เลยยอมคนหนึ่งอ่ะคุณแม่วันนี้ลูกจะไม่นอนลูกจะนั่งทั้งคืนให้คุณแม่นะเดี๋ยวเดียวนอนเลยนอนลงไปไอ้แบบนี้ก็นรกก็สิคุณแม่ตะโกนมาเลยกูตายวะหลวงปู่วุ่นกูยังพายเรือไปบินทบาทกรุงเทพอยู่เรื่อยเลยอยู่สุพรรณบางซอนั่นเนี่ยพายเรือเร็วไอ้ผักโป่งนี่แน่นๆนี่เดี๋ยวไม่รู้มันแหวกทางให้ยังไงไม่รู้หลวงปู่ก็พายไปช้าๆทีแรกก็บอกว่าไอ้เครื่องบินนี่มันแกล้งเราเนาะหน้าเนี่ยมันจะบินทางนี้โยมลมมันเปลี่ยนทิศดังนั้นถ้าหน้าอื่นเนี่ยมันจะไปทางนู้นเราก็นึกสงสารประเทศไทยเนาะสงสัยไม่มีใครมาแล้วมั้งเงินมันตกเครื่องบินไม่มาเลยเขาบอกว่าไม่ใช่อ่ะมันเปลี่ยนทิศลมเออถ้าเครื่องบินไม่มาก็เงินไม่เข้าประเทศอีกเห็นไหมลำบากเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมใช้กันมาใช้เรือใช้ช้างใช้เครื่องบินยุคนี้ถ้าน้ำมันหมดทำไงโยมใช้เรืออย่างเดิมใช่ไหมนั่นน่ะน้ำมันหมดพวกหัวดีมันตายกันหมดทำไงฮะไปรถไฟใต้ดินเห็นไหมไปนั่งรถไฟใต้ดินเอามันระเบิดเอาอีกเห็นไหมเนี่ยตอนเราคงไปจับจิ้งหรีดมากินกันก็ได้ใช่ไหมมันขึ้นมาร้องแล้วก็เราก็เอาไม้แหลมๆไปปักรูมันเอาไฟไปส่องมัน นั่นแหละเรามานึกดูเออคนที่นั่งรถไฟแล้วมันไประเบิดนะเห็นไหมแล้วอาตมานึกเสียวอยู่เรื่อยเลยว่าโหยแค่ลิฟต์เป็นไหมติดก็ร้อนถ้าไปติดกัน4-5 คนนี่ต้องทำภาวนามากๆเลยนะโยมทำเหมือนยังกับตายเลยอ่ะคล้ายๆว่าอย่าไปกีดการ์ดอย่าไปร้องอย่าไปเล่าร้อนยิ่งร้อนใหญ่เพราะไฟมันดับแอร์มันดับด้วยนั่นแหละแล้วรถไฟจะขนาดไหนมืดจังนั้นนั่นแหละเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนั่นแหละอังกฤษโดนก็แล้วเห็นไหมจึงว่าทุกทางนั้นเลยว่าของอะไรที่มันรวดเร็วมันทันสมัยเห็นไหมนั่นแหละมันก็ตายแบบทันสมัยเหมือนกันตายแบบทันอกทันใจทุกแบบทันอกทันใจใครว่าบาปไม่มีใครว่ากรรมไม่มีเห็นไหมพอมันมาแล้วมันทุกข์จริงๆเราก็ไม่อยากให้ประเทศของเราเป็นเลยนั่นแหละไม่อยากให้ญาติพี่น้องของเราไปเป็นกันทั้งนั้นนะนั่นน่ะเพื่อนร่วมโลกเขาทุกข์เราก็สงสารนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะโยมจึงว่าไม่ใช่ว่าเขาทุกข์เราก็หัวเราะได้นั่นน่ะสมน้ำหน้าอะไรตาอะไรนึกสงสารเขานั่นน่ะว่าเขาจะต้องไปใครเราจะเลี้ยงพ่อแม่นั่นน่ะ
ใครแล้วจะต้องไปดูแลภรรยานั่นแหละสามีอย่างเนี้ยเห็นไหมพอนึกไปไกลๆนั่นแหละจึงบอกว่ามองไปไกลไงมองไปทั่วโลกนั่นแหละมันก็ทุกทั่วโลกเลยถ้ามองใกล้ๆนั่นแหละทุกมองของคนนิพพานรู้จักดับนั่นน่ะชาวพุทธฉลาดนะโยมนะนั่นน่ะชาวพุทธของเราเนี่ยลองนึกดูเถอะว่าพิจารณาดูเถอะว่ามีปัญญามากจึงว่าคนที่สร้างกุศลนั้นนี้แหละที่เราได้เกิดมาเราได้มานั่งสบายอยู่ลานธรรมได้แต่อีกหลายร้อยชีวิตอีกหลายแสนชีวิตเนี่ยมานั่งอย่างกับเราก็ไม่ได้เห็นไหมต้องผัดก๋วยเตี๋ยวกันต้องขายของร้อนนะอยู่ตามฟุตบาทเดือน4เดือน5เนี่ยลองดูเถอะว่าทุกขนาดไหนครอบครัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นเนี่ยบางคนเห็นไหมคลอดลูกมาคนเดียว6คนเนี่ยสมัยเนี่ยเห็นไหมแล้วจะเลี้ยงกันไปไหวไหมรัฐบาลรับเลี้ยงเพราะว่ามันอัศจรรย์บุคคลอัศจรรย์มันออกอย่างหมูเลยนะถ้ามันออกสัก13คนเป็นยังไงแบบหมูนั่นน่ะมันอาจจะเป็นได้เนาะพอนานๆมันกลายพันธุ์กรรมเนี่ยมันกลายพันธุ์มันทำให้ทุกข์ร้อนนั่นน่ะให้เห็นทุกข์มากๆลักษณะอย่างนั้น6คนน่ะมีที่ไหนต่างประเทศออกก็6คนน่ะก็ไม่มีตายด้วยนะนั่นแหละโยมเห็นไหมว่าลูกผู้หญิงเนี่ยทุกข์เหลือเกินเห็นไหมนั่นแหละบางคนเห็นไหมบอกว่าเอดเนี่ยมันจะเต็มเมืองอยู่แล้วนั่นแหละก็เพราะว่าไม่เชื่อพระไม่เชื่อพุทธเจ้าไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่เอดมันจึงเต็มเมืองแล้วจะไปยกให้ใครอ่ะไม่ต้องไปทำเมนหรอกสี่เตาห้าเตาก็เมนอากาศที่ตั้งไอ้เตาธรรมดาฟืนธรรมดานั่นน่ะเผามันข้างนอกนั่นน่ะดีก็เพราะว่าเผาเท่าไหร่ก็เตาแตกหมดวัดน้ำผุนั่นแหละต้องดื่มน้ำปัสสาวะนะคนที่เป็นเนี่ยสามีไปติดมาเนี่ยผู้หญิงก็ต้องรับทุกข์ก็กินน้ำปัสสาวะทุกวันนี้ยังไม่ตายเลยโยมจะ10ปีแล้วเอ๊ะหมอบอกทำไมมันไม่เป็นไรมันไม่เห็นระบาดเลยน้ำปัสสาวะนี่มันแก้ทุกโรคเลยนะยาปรมัตถ์นะปัสสาวะใหม่ๆดื่มเลยโยมนะถ้าเจ็บตาล้างหน้าเลยนะพรุ่งนี้เช้าค่อยล้างออกพรุ่งนี้เช้าหายเลยโยมอาตมาเคยทำแล้วนั่นแหละที่พูดแล้วไม่ได้ทำเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ท่านทำหรือเปล่าอาตมาฉันบ่อยๆนะดีเนี่ยนานนะพักนี้ไม่ค่อยได้ฉันนะเพราะว่ากินยาไทยก็เลยไม่ได้ฉันนะนั่นน่ะนะยาไตนัดเรารู้ที่นะใครเป็นแล้วมาบอกมาถามเราจะบอกที่ยาให้ยาไตนัดตัวนี้กินแล้วขี้มูกจะเยอะแล้วจะปวดหัวปวดจมูกแล้วต่อไปมันจะหายโยมยาตัวนี้96โรคนะนั่นน่ะสงสารนะแต่มาไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวแหมยาอะไรวะมันรักษาตั้ง96โรคแล้วมันรักษาอีกโรคนึงได้หรือเปล่าโรคอะไรโรคซับจังบอกว่านั่นแหละก็ถามอย่างนั้นอีกเห็นไหมเออนั่นน่ะมะเร็งก็หายนั่นน่ะจึงบอกว่าเบาหวานก็หายกินใบมะยมต้มเรื่อยๆก็หายยาง่ายๆนั่นแหละแต่ก็ไม่มีคนกินเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะบางคนเนี่ยกินไปตั้ง20ปี10ปี
15ปีเดือนละ10,000ก็ไม่หายนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าไอ้อะไรนะโลกเนี่ยโลกนี้คนเนี่ยเป็นโลกท่านบอกว่าอโลคยาปรมาลาภาเนี่ยความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราไม่มีโลกเนี่ยอย่าให้มีโลกเกิดเพราะเราปฏิบัติก่อนปฏิบัติแล้วพอเรามีโลกเราก็ไม่กลัวเหมือนเด็กคนนี้เขาก็ไม่กลัวโลกแต่เขาก็ขี้โลกนั่นน่ะเพราะว่าเขามีสมาธิแล้วเขาก็ไม่กลัวนะตอนที่เรายังไม่ได้สมาธิเนี่ยมันจะกลัวเพราะฉะนั้นน่ะกุศลนั้นนี้แหละที่วันนี้อาตมาก็พูดพอสมควรก็ขอบารมีธรรมแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่เราได้มาบวชในขัมมะได้มาไหว้พระธาตุพระบรมธาตุก็ดีก็ขออนุโมทนาทุกรูปทุกนามที่ได้มาไหว้ก็ขอให้คิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จมุ่งมาตรปรารถนาขอให้พบแต่สิ่งที่ดีทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำ